โชยแรงกระแสปรับคณะรัฐมนตรีนับตั้งแต่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคืนสังเวียนทางการเมืองบิ๊กเนมรัฐบาลแห่แหนกันไปสู้ฮกไม่เว้นแต่ละวันแม้แต่บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติที่มีปัญหาเปิดศึกตำรวจตัดตำรวจกับบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจงต้องโดนเด้งเข้ากูไปด้วยกันทั้งคู่ยังไปเดินตามต้อยต้อยนายใหญ่เพื่อไทยช่วงปิกบ้านเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่กระแสปรับคณะรัฐมนตรีสั่นสะเทือนรัฐบาลสลายขั้วขนาดพรรคภูมิใจไทยยังขยับล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักนัดตรวจการบ้านผู้พักที่เป็นรัฐมนตรีในวันที่24มีนาคมนี้ซึ่งตรงกับวันที่พักภูมิใจไทยจะต้องเลือกเลขาธิการพักสีน้ำเงินคนใหม่แทนนายศักดิ์สยามชิดชอบที่ต้องคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญคดีซุกหุ้นจนต้องออกจากการเมืองไปโดยปริยายฟันธงได้เลยว่าชัยชนกชิดชอบลูกชายคนโตของครูใหญ่เนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผู้อยู่เบื้องหลังและผู้ก่อตั้งพักยิ่งได้ฟังเสียงหัวหน้าพักกล่าวว่าพรรคเรามีประเมินทุกวันถ้าใครไม่เข้าเกณฑ์ก็ถูกพิจารณารัฐมนตรีทำงานไม่เตะตาหัวหน้าพรรคและครูใหญ่เนวินเตรียมม้วนเสือกลับบ้านได้เลยสำหรับโครงสร้างใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยที่มีลูกชายเนวินเป็นแม่ทัพเป็นการเตรียมตั้งหลักสู้ศึกการเมืองระหว่างพรรคเพื่อไทยที่มีอุ้งอิงแพทองธารชินวัตรเป็นหัวหน้าพรรคลูกสาวนายทักษิณผู้มากบารมีในยุทธจักรการเมืองและเตรียมตัวต่อกรกับพรรคก้าวไกลเวอร์ชันใหม่ที่เป็นนักรบแถว3ล้วนแต่เป็นคนรุ่นใหม่รุ่นราวคราวเดียวกับชัยชนกทั้งสิ้นอาทิพฤทธิ์วัชระสินธุหรือไหมสิริกัญญาตันสกุลแม้ชัยชนกจะโปรไฟล์เจ๋งดีกีไม่ธรรมดาเพราะมีป๋าดันอย่างคุณพ่อและนายอนุทินแต่ก็ประมาทคู่แข่งไม่ได้ขณะเดียวกันสำหรับตำแหน่งรัฐมนตรีในโควต้าพรรคภูมิใจไทยลือกันให้แซดว่าอาจมีดีลแลกกระทรวงกับพรรคเพื่อไทยเพราะอย่าลืมว่าก่อนเป็นรัฐบาลสลายขั้วนายอนุทินนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาก่อนจึงถนัดดูแลกระทรวงหมอมากกว่าคุมผู้ว่าราชการจังหวัดหรือกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานายพิพัฒน์รัชกิจประการทำผลงานเป็นที่ประทับใจไว้มากมายแต่ปัจจุบันนายพิพัฒน์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานทั้งสองคนอยากกลับคืนถิ่นเก่าก็เป็นได้หรืออาจสลับกระทรวงกับพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการใครจะไปรู้ได้อีกพรรคที่ต้องจับตามองนั่นคือพรรคพลังประชารัฐรับรู้การผ่านสื่อว่าสองรัฐมนตรีเขมงเกี่ยวกันอยู่ระหว่างบิ๊กป๊อตพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้องชายบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคขบเหลี่ยมกับลูกรักพลเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลขาธิการพรรคปมสปก 4-01 ที่เขาใหญ่ที่ยังหาลงร่วมกันไม่ได้ระยะหลังได้เห็นภาพบิ๊กป้อมเดินสายเบ่งบารมีทางการเมืองอาทิยกทัพบิ๊กเนมพลังประชารัฐลงพื้นที่สัญจรจังหวัดหนองคายหรือพบปากกระชับมิตรกับนายสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวโชว์วิชั่นแก้ฝุ่น PM 2.5 หนุนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนเพื่อประชาชนสองฝั่งแม่น้ำโขงเหมือนกำลังโชว์พาวเวอร์ทางการเมืองพร้อมที่จะหวนกลับมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีใช่หรือไม่ยิ่งวานก่อนเปิดตัวเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมทันสมัยโชว์ศักยภาพทีมงานคนรุ่นใหม่เน้นสื่อสารเชิงรุกบุกโซเชียลมีเดียแถมยังขนแกนนำพรรคพลังประชารัฐจัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญท่านเท้ามหาพรหมประดิษฐานหน้าที่ทำการพรรคโดยมีพลเอกประวิตรเป็นประธานและพลตำรวจเอกพัชรวาทนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะรองหัวหน้าพรรคนายไพบูลย์ นิติตะวันนางสาวตรีนุชเทียนทองและนายสกลทีพัทยกุลเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะแต่ร้อยเอกธรรมนัสคอการเมืองตั้งข้อสังเกตว่าภายในพลังประชารัฐกำลังเกิดขึ้นใต้น้ำใช่หรือไม่ส่วนพรรคเพื่อไทยระดับแกนนำจัดตั้งรัฐบาลออกมาพูดเองว่าหลังพิจารณางบประมาณ 2,567 เสร็จและหลังสว.ซักฟอกทิ้งทวนก่อนหมดวาระคาดว่าประมาณเดือนพฤษภาคมอาจปรับคณะรัฐมนตรีดังนั้นรัฐมนตรีที่ทำงานไม่เตะตานายใหญ่เพื่อไทยจึงเกิดกระแสข่าวหนาหูกันไปต่างๆว่ารัฐมนตรีคนนั้นคนนี้อาจโดนเตะโด่งพ้นคณะรัฐมนตรีหรือบางแหล่งข่าวคาดการว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินที่นั่งควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาจปล่อยมือเก้าอี้ขุนคลังให้คนอื่นมาทำหน้าที่แทนจะได้ทำงานเต็มที่ก่อนหน้านี้มีชื่อหลุดออกมาอย่างเชิงอาทิเสี่ยโต้งกิตติรัตน์ ณรนองอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่อาจต้องไปวิ่งสู้ฟัดกับพิชัย
นฤทธพันธ์ที่อาจจะเข้าวินแทนก็เป็นได้ดังนั้นโผล่ปรับคณะรัฐมนตรีโควต้าเพื่อไทยยังไม่ชัวร์นับจากนี้ไปจนถึงเวลาปรับคณะรัฐมนตรีจริงๆเพื่อไทยพลังประชารัฐหรือภูมิใจไทยต้องเลือกระหว่างคนที่ได้เป็นรัฐมนตรีเพราะควรหรือมุ่งทางการเมืองตอบแทนบุญคุณพรรคด้วยการได้เป็นรัฐมนตรีแต่ผลงานไม่เข้าตาหรือต้องเลือกคนที่มีฝีมือมาทำงานไม่งั้นการเลือกตั้งรอบหน้าจะแพ้กระแสส้มฟีเวอร์ถึงตอนนั้นคงได้ไปนั่งตบยุงเป็นฝ่ายค้านเป็นแน่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ